สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจะพามาชมวัดสวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายครับก็คือวัดห้วยปลากั้งจุดแรกที่ผมจะพาไปชมก็คือพระอุโบสถของวัดห้วยปากกั้งจะพาไปกราบพระประธานซึ่งสวยงามมากภายในโบสถ์ครับพระประธานภายในพระอุโบสถวัดห้วยปากกั้งจังหวัดเชียงรายหลังจากที่กราบพระประธานในพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยจุดต่อไปผมจะพาไปชมเจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้านักท่องเที่ยวท่านใดเดินไม่ไหวเพราะว่าต้องขึ้นบันไดหลายขั้นทางวัดก็มีบริการรถรับส่งนะครับวนขึ้นไปด้านหลังของเจ้าแม่กวนอิมภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมสามารถเข้าไปได้นะครับบนยอดด้านบนนั้นสูงประมาณ25ชั้นมีลิฟต์ให้บริการด้วยครับจุดที่3นะครับที่อยากให้มาชมก็คือภพโชคธรรมเจดีย์ครับเป็นเจดีย์ทรงสามเหลี่ยมสูง9ชั้นซึ่งในแต่ละชั้นนะครับก็จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปพระกิจิอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับถ้าที่ชั้น4ก็จะเป็นที่ตั้งของหลวงพ่อพุทธโสธร
ชั้น5ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมชั้น6ก็เป็นหลวงปู่โตพรหมรังสีที่ชั้นที่1 นะครับเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้ขนาดใหญ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากไปที่ไหนเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมจะพาไปพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ